องนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคือเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วแต่น่าจะคิดว่าคงจะใช้เวลาอีกสักนิดเพราะว่ามันเร็วแต่ว่าช่วงนี้หนูกับแม่ก็อยู่กรุงเทพก็ช่วยดูแลไปดีขึ้นเยอะครับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นหนูไม่อยู่เพราะว่าวันนั้นหนูถ่ายละครอยู่แล้วทีนี้หนูตกใจมากๆเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้หนูเลื่อนเฟซแล้วก็เห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็แบบมองหน้ากับพี่ที่ไปด้วยกันแบบคือสงสารพี่เจนมากๆเพราะว่าพี่เจนไม่เท่าไหร่แต่พี่ยูเขาอยากมีมากๆคือเขาอยากได้ผู้ชายตั้งแต่คนแรกแล้วแบบพอมาคนนี้เขาก็หวังว่าจะเป็นผู้ชายแต่สรุปก็คือน้องไม่อยู่คือพี่ยูจะเป็นหนักกว่าพี่เจนมากเนี่ยเบื้องต้นที่หนูเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหนูไม่มั่นใจแต่ว่าที่คิดกับแม่ไว้ก็น่าจะเป็นทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดเยอะเมื่อก่อนที่มีเรื่องของค่ายก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเรื่องของค่ายแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นหนูอ่ะน้อยมากกว่าคือพอเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดมากแล้วก็มันด้วยความที่แบบเมื่อก่อนตอน 2-3 ปีที่แล้วอ่ะมันมีคนอยู่เยอะมีพี่ๆศิลปิน 20-30 คนบ้างแล้วก็เวลาไปคอนเสิร์ตคือเรารู้สึกว่าเราไม่เหงาด้วยความที่เราเป็นเด็กเราอยากมีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นเยอะๆแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ 2-3 คนแล้วมันก็รู้สึกแบบเหงาแล้วก็พี่เจนก็อยู่กรุงเทพด้วยก็เลยน้อยตอนนั้นก็เลยแบบเราคิดว่าถ้าวันนึงตรงนี้ต้องโดนปิดไปแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะมันจะหนักกว่านี้ครับซึ่งสรุปก็คือยังไม่ปิดยังไม่ปิดครับตอนนี้ว่าตอนนั้นเป็นภาวะลมหรือเปล่าใช่อยู่คนเดียวแล้วก็ไปเรื่อยเลยแต่ตัวพี่เจนเองเขาเครียดกับตรงนี้ไหมจริงๆพี่เจนไม่เครียดแต่ว่าพี่เจนอ่ะเขากำลังกระตือรือร้นเรื่องเพลงหนูแล้วเหมือนเขากำลังบีบตัวเองเพราะว่าคิดเรื่องเพลงหนูบ้างดูยูจินบ้างทำงานบ้างถ่ายภาพยนตร์บ้างแล้วมันเยอะเกินแล้วอยากให้ลดจริงๆบอกตลอดว่าอยากให้ลดตรงนี้น้อยลงหน่อยแต่ว่าเราเตือนพี่สาวตลอดเตือนตลอดครับกับแม่คือเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยแล้วพอล่าสุดมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยแบบต้องหยุดจริงๆนะต้องน้อยลงจริงๆเลยเชื่ออะไรนะเชื่อเราไหมเวลาเตือนให้หยุดเบรกงานคือถ้าหนูพูดคนเดียวไม่เชื่อถ้าแม่พูดคนเดียวไม่เชื่อแต่ถ้าหนูกับแม่รวมพลังกันอ่ะเชื่อแสดงว่าผมดื้อเหมือนกันก็ดื้อครับถ้าเรื่องงานคือจะดื้อมากๆเลยพี่เราก็มีเรื่องราวเข้ามาตลอดเนาะเรื่องน้องศิลปินอะไรต่างจบเรื่องนี้มาเรื่องนั้นตลอดสงสารครับประมาณ2เดือนครับ8สัปดาห์ใช่แล้วหลังจากนี้หยิบตัวพี่ยิวเองก็เศร้าพี่ยิวหนูจะเข้าถึงพี่ยิวยากกว่าคืออาจจะมองว่าในกล้องเราเล่นกันแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ยิวเขาก็อยู่ในโลกของเขาอยู่หน้าจอเกมเลี้ยงยูจินแล้วบางเวลาที่แกเล่นกับยูจินคือเราไม่ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นเพราะว่าเราอยากให้สองพ่อลูกเขาเล่นกันใช่ๆแล้วก็ถ้าพี่เจนจะเข้าถึงง่ายแต่ถ้าพี่ยูก็จะให้พี่เจนเป็นคนพูดดีที่สุดตอนนี้ห่วงใครมากกว่าใครห่วงพี่เจนมากกว่าคือพี่ยูยังคงเป็นกำลังใจให้กับพี่เจนได้แล้วก็แบบพี่ยูแกก็ทำงานออนไลน์แล้วก็ดูยูจินครับแต่ว่าพี่เจนคือหลายๆอย่างเรากลัวว่าวันนึงร่างกายเขาถ้าสมมติเกิดเป็นลมขึ้นมากระทันหันอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าก็เรียกว่าคุณหมอก็ยังแบบว่าก็ยังมีโอกาสมีน้องได้อีกเนาะเรื่องนี้หนูไม่ได้ถามแต่ว่าพี่เจนก็น่าจะเรื่อยๆแต่ถ้ามียูจินคนเดียวจริงๆก็น่าจะไม่เป็นไรครับมันมีฝั่งเราก็ดราม่าเยอะกันหนูไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ครับบางทีตกใจมากกว่าว่าเอ้าเป็นข่าวเหรอทำไมตอนนี้มันเริ่มปล่อยวางด้วยจริงๆก็พี่เจนก็ช่วยพูดช่วยสอนหลายอย่างเหมือนกันครับเหมือนบางทีถ้าสมมติว่าเราคิดมากไปมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยนอกจากสภาพจิตใจแย่ลงด้วยซ้ำแล้วก็เลยคิดว่าไม่ต้องคิดดีที่สุดทำงานอย่างเดียวเหมือนที่พี่เจนบอกเรียกมาคอมเมนต์ก็รุนแรงแล้วเกินอะไรเงี้ยเราเลยในบ้านถ้าสมมติว่าโกรธจัดจริงๆอ่านแล้วแบบว้าวจริงๆเราก็จะคอมเมนต์กลับแต่ว่าเราพยายามคอมเมนต์ใช้คำพูดที่มันแบบซอฟแล้วก็เราพยายามให้เขาคิดสักนิดว่าถ้าสมมติว่าเขาโดนแบบนี้ล่ะเขาจะรู้สึกยังไงหรือว่า
หรือว่าถ้าคนในครอบครัวเขาโดนเขาจะคิดยังไงบ้างแต่ว่าหนูไม่ได้กล้าต่อปากต่อคำแบบขนาดนั้นมีอันไหนที่แบบโกรธโกรธจัดไหมถ้าโกรธจัดส่วนมากน่าจะด่าแม่มากกว่าอันนั้นคือหนูโกรธจริงๆแต่ถ้าด่าหนูอะไม่เป็นไรมันก็แรงนะก็แรงครับแต่ว่าคือเขายังคงเป็นพลังลบกับเราเรารู้สึกว่าถ้าในวงโคจรของเราอ่ะเราเลือกแค่คนที่แบบรักเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีกว่าให้คนที่ไม่ชอบเราไปอยู่อีกโคจรไปเลยแต่เราเจอคำแบบนี้เราเอาอะไรเป็นพลังแรงก็แบบปล่อยไปอะไรเงี้ยเอาพี่เจนครับเพราะว่าพี่เจนก็โดนด่าเยอะกว่าหนูอีกแล้วยังอยู่ทุกวันนี้ยังดังอีกแล้วเราก็แบบเราก็ต้องทนอย่างเดียวเลยมันเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปไหมสำหรับเด็กที่อายุแบบอ่ะ17-18จริงๆหนูว่ามันก็หนักแต่ว่าถ้าเราเจอเร็วมันก็ดีเรารับมือได้เร็วกับคนอื่นที่อายุเท่าเราเขาไม่ได้เจอเหมือนเราอ่ะสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเจอกับเขาในอายุที่มากกว่านี้เขาอาจจะปี๊ดแตกหรือทำอะไรที่แบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ยังดีที่แบบยังคงไม่สูญเสียความเป็นเราไปตอนนี้ครับเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นไหมคะกับการที่เจอเนี่ยก็โตครับเรารู้สึกว่าเราเหมือนผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่เจออะไรแบบนี้นะแล้วก็เราแบบเจอก่อนแล้วก็อาจจะคิดได้ก่อนเติบโตก่อนแล้วก็รับมือกับมันได้ก่อนอันนี้เราคิดได้เองว่าพี่เจนสอนด้วยในบางเรื่องอ่ะพี่เจนก็สอนเหมือนถ้าเจอดราม่าส่วนใหญ่จะพี่เจนเลยแต่กับบางเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องความคิดอ่ะหนูจะพยายามคิดให้ได้เองมากกว่าอยากฝากบอกอะไรกับคนที่เขาอ่ะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตเราไหมก็จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพี่เจนหรือว่าหนูก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่ากำลังใจอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วทุกคนให้กำลังใจพี่เจนอ่ะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นใน TikTok หรือว่าเป็น Facebook กับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดอ่ะหนูว่าจากที่ได้กำลังใจจากครอบครัวพี่เจนก็ผ่านมาได้เพราะว่า FC ทุกคนค่ะ